หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัสสะอะปะระณังสุตตะระสุปัสสัมปทาสัจจิตะปะริโยทัปปนังเอตังพุทธานัสสะสนันติณวโรโอกาสนี้อัตมาภาพจะได้นำธรรมมีกถาพันลนาธรรมะธรรมสั่งสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายมาบรรยายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนื่องด้วยวาระนี้โอกาสนี้พวกเราทั้งหลายได้มาประกอบพิธีบุญกุศลบวชเนกขัมมะเพื่อให้เป็นมูลนิธิขุมทรัพย์และวัดของเราได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลอย่างนี้มานานแล้วเมื่อเวลาอันมีค่าบรรจบครบรอบมาถึงก็ได้มีการจัดงานบำเพ็ญบุญกุศลโดยกรณีพิเศษคือทำบุญกุศลเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติองค์สมเด็จพระมหากษัตริย์ของพวกเราเป็นประการสำคัญอันนี้ทุกย่อมยากทั่วประเทศไทยก็ทำกันอยู่ทั้งในกรุงและต่างอำเภอและจังหวัดก็จัดกันทำเพื่อส่งเสริมซึ่งพระบารมีของพระองค์และให้เป็นบุญกุศลแก่พวกเราชาวพระสงฆ์ทุกคนทั้งหลายอันนี้เป็นประเพณีสำคัญเหตุดังนั้นพิธีที่เราจะประกอบพิธีนั้นจะต้องมีการฟังธรรมะธรรมะอันเป็นคำสอนของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อจะได้เป็นข้อวัดปฏิบัติของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายวันนี้จึงได้อาราธนาให้อาตมาได้มาบรรยายธรรมะเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดประทานไว้ในท้ายที่พระองค์จะเข้าสู่พระปรินิพพานได้ตรัสพระธรรมเทศนาบทนี้ไว้ตามปกตินั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์จะเข้าสู่พระปรินิพพานไปแล้วนั้นจะต้องโปรดประทานโอวาทซึ่งเป็นธรรมะดังที่อาตมาภาพได้ยกเป็นนิเทศบทเบื้องต้นนั้นว่าสัพพปาปัสสะอาการนังอุสลสุปสัมปดาดังนี้เป็นอาทิแปลความว่าท่านทั้งหลายอย่าทำบาปทั้งปวงอันนี้เป็นประการแรกท่านทั้งหลายจงทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมเป็นประการที่สองท่านทั้งหลายจงทำจิตของตนให้ผ่องใสอันนี้เป็นประการที่สามธรรมะสามประการนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกองค์พวกเราซึ่งเป็นพระสงฆ์นิกรหรือว่าเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับซึ่งคำสอนนี้ว่าเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนเมื่อได้รับฟังแล้วปฏิบัติตามห้ามใจของตนให้หลุดให้พ้นจากบ่วง
จากอาสวะจากสิ่งที่มัวหมองมีการชำระจิตมีการชำระใจให้ใจสะอาดหมดจดจากกิเลสตัณหาราคะอวิชชาเป็นอันว่าได้รับฟังแล้วปฏิบัติตามห้ามใจของตนให้พ้นไปจากความชั่วทั้งหลายดังที่ธรรมะบทแรกและประกอบประโยชน์ให้เกิดขึ้นในตนของตนและอนาคตเบื้องหน้าประโยชน์ที่เราจะพึงได้ในปัจจุบันนั้นท่านแยกออกเป็น4ประการด้วยกันข้อที่1อุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันจะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างจะทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามต้องมีความหมั่นความใจขยันจึงจะได้รับผลประโยชน์ในการกระทำเป็นประการที่1ประการที่2นั้นอารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาการรักษานี้มี2อย่างรักษาคุณงามความดีที่เราสร้างมาแล้วเป็นอเนกประการไม่ให้เสื่อมไม่ให้สูญไปจากตัวของเราคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้แล้วนั้นรักษาไว้ให้ดีอันนี้เป็นประการแรกและรักษาทรัพย์ของเราที่ได้หามาได้ไม่ให้เสื่อมเป็นอันตรายทางไปทั้งสองอย่างนี้รักษาความดีไว้ไม่ให้เสื่อมรักษาทรัพย์ของตนไว้ให้มั่นคงถาวรนี่เรียกว่าอารักขะสัมปทาประการที่3นั้นกัลยาณมิตรตาการคบเพื่อนคบมิตรคบสหายที่ดีมีมาในพระสูตรว่าพาหุสัจจะหรือว่าอเสวนาจะพาลานังบันดิตะนันจะเสวนาการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์นักปราชญ์และบัณฑิตนั้นจะชักนำให้เรามีศีลมีธรรมไปได้พบมิตรที่ดีพบเพื่อนที่ดีอันนี้เป็นสุภาษิตมาในพระพุทธศาสนาเรียกว่ากัลยาณมิตรตาพบเพื่อนพบมิตรที่ดีข้อที่4ก็คือสมะชีวิตาการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตของเราโดยทางที่ชอบเมื่อเราได้ประกอบซึ่งความบริสุทธิ์ไม่ผิดจากกฎหมายบ้านเมืองและไม่ผิดศีลผิดธรรมก็แสดงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นการทำประโยชน์ในภพนี้และชาตินี้โดยสมบูรณ์เมื่อเราได้ทำประโยชน์ในภพนี้ชาตินี้โดยสมบูรณ์แล้วโยงไปถึงอนาคตคือชาติข้างหน้านั้นยังมีถ้ายังไม่ถึงนิพพานตราบใดยังมีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันนี้จะต้องสร้างคุณงามความดีไว้ให้เกิดในตัวของเราในอนาคตนั้นก็ยังมีประโยชน์อีก4อย่างด้วยกันเรียกว่าสัมปทาทั้ง4ข้อที่1ได้แก่ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อยังมีสอนเป็นธรรมะสอนก็ไปอีกภาษาทะก็คือความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่ออย่างที่พวกเราได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญบวชเนกขัมมะในโอกาสนี้เป็นผู้เตรียมไปด้วยศรัทธาทั้งนั้นถ้าขาดจากศรัทธาแล้วทำไม่ได้ต้องมีศรัทธาความเชื่อว่าจะได้ผลได้ประโยชน์ในการกระทำอันนี้เป็นประการที่1ประการที่2นั้นศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจะต้องรักษาซึ่งกิริยามารยาทอันงามรักษากายวาจาทั้ง2ทวารนี้
ไม่ให้มีโทษปราศจากโทษเป็นคนมีศีลแล้วเพราะศีลเป็นสิ่งที่สลักสำคัญมากเรียกว่าประการที่สามนั้นจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคซึ่งสิ่งของของตนแก่บุคคลที่ควรให้บุคคลที่ควรให้ก็ยกเอาบิดามารดาของเราผู้มีพระคุณนอกจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติมิตรถึงเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายที่เราได้กระทำมาเป็นพื้นเพตลอดจนมาถึงบัดนี้อันนี้เป็นการสละสิ่งของภายนอกและจาคะมาในธรรมสองหมวดหมวดที่สองนั้นจาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจนี่เป็นจาคะสำคัญเหมือนกันสิ่งที่เป็นข้าศึกก็ได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงอันมาคล้องอยู่ในจิตใจของพวกเราสลัดปัดเป่าหรือสลัดออกไปจากจิตใจของเราเป็นจาคะได้ประการที่สี่นั้นปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาก็แยกออกเป็นสองภาคปัญญารอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้มีภาคหนึ่งสิ่งที่ควรรู้นั้นก็คือบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าปัญญาสอดส่องมองเห็นหนทางที่จะให้ความเจริญเกิดขึ้นแล้วก็ปัญญารอบรู้ในกองสังขารในห้องพระกรรมฐานสังขารได้แก่ขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าก็มีรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้มีอยู่ในตัวเราเป็นธรรมะสลักสำคัญพระอรหันต์ทั้งหลายได้พิจารณาขันธ์5นี้แหละท่านจึงสามารถชำระกิเลสหลุดพ้นวิมุตติหลุดจากอาสวะทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสขาดจากทันดานพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้เองไม่ได้พิจารณาห้วยน้องคลองบึงอะไรต้นไม้ภูเขาหรอกพิจารณาขันธ์5นี่แหละเป็นพระอรหันต์ได้พิจารณาอย่างไรพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ให้เป็นธรรมะ3อย่างคืออนิจจังความเป็นของไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนในธรรมนิยามสูตรท่านยังบ่งบอกไว้ว่าสัพเพสังขาราอานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้ง3อย่างนี้มีสภาพเสมอกันไม่ละลั่นไม่สูงไม่ต่ำไม่สั้นไม่ยาวเสมอกันท่านว่าอย่างนี้มีสภาพเสมอกันอธิบายถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขารคือความไม่เที่ยงอย่างไรยกเอาตัวของเราเป็นสักขีพยานสมัยก่อนที่ผ่านมาแล้วการเวลาที่ผ่านมาแล้วตัวของเราไม่ใช่เป็นอย่างนี้เลยที่เกิดมาที่แรกนั้นท่านเรียกว่าเป็นทารกเป็นเด็กยังไม่รู้เรียงสาต้องอาศัยพ่อและแม่ของเราเป็นผู้เชื่อมเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้อาหารข้าวค้อนน้ำนมเหล่านี้เป็นต้นตลอดท่านจะสอนให้รู้จักพี่จักน้องจักพูดจาปาศัยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก้าวไปถอยกลับอันนี้เป็นบุรพาจารย์เป็นคนสอนคนแรกของเราพ่อกับแม่ของเราอันนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อเรามาพิจารณาว่าความไม่เที่ยงแห่งสังขารนี้ไม่กี่ปีกี่เดือนเราก็ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเด็กนั้นมันหายไปเป็นกันว่ามันเคลื่อนคลาดมันไม่อยู่คงที่
ทีนี้หนุ่มสาวก็ไม่จีรังยั่งยืนเท่าไรนะร่างกายสังขารก็เท่าก็แก่ชราทุกโตไปตามกาลของมันเป็นอย่างนั้นความไม่เที่ยงมันเป็นมาอย่างนี้ตลอดถึงเนื้อหนังหรือเส้นเอ็นที่อยู่ในร่างกายของเราไม่คงที่เลยถ้าอายุย่างเข้า70 80ก็งกๆงันๆไปที่ไหนก็ไม่ทันสมัยอันนี้จิตใจก็อ่อนเพลียลงไปตามกันคนเฒ่าคนแก่เป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเป็นมาอย่างนี้เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์นี้ความทุกข์ก็แปลว่าความทนได้ยากทุกกายบ้างทุกใจบ้างความทุกข์กายนั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนต่างๆที่เรามานั่งฟังธรรมะอยู่ณวันนี้นั้นได้ผ่านการเจ็บการปวดได้ผ่านโรงพยาบาลมากี่ครั้งกี่หนแล้วต้องไปโรงพยาบาลหาหมอหาแพทย์เขาพยาบาลพยุงไว้ซึ่งร่างกายอันนี้แหละเมื่อหายโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขตัวคู่สขาก็เจ็บอีกมันไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทุกข์อย่างนี้ทำทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนคนทั้งหลายที่เป็นปุถุชนได้ยึดถือว่าร่างกายสังขารอันนี้เป็นของเราแน่นอนเหตุฉะนั้นจึงเป็นห่วงร่างกายสังขารอันนี้พระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห่วงเลยร่างกายร่างขานร่างกายอันนี้ท่านว่าเป็นธาตุทั้งสี่มารวมกันเข้ามีดินมีน้ำมีลมและมีไฟอยู่ในร่างกายของเราอันนี้ธาตุมาประชุมกันเข้าเราสมมุติให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาความไม่เที่ยงแห่งสังขารเป็นอย่างนี้เมื่อไรมีการเกิดมีขันธ์ห้าอยู่ตราบใดต้องมีความเคลื่อนไหวเป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นอะไรนี้เมื่อหากเราได้มาฟังธรรมะได้มาศึกษาธรรมะอันแน่นอนแล้วรับหลักการว่าพระพุทธเจ้าไม่โกหกพวกเราทั้งหลายยึดถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบิดาเป็นที่สักการะเคารพอย่างสูงสุดอย่าหาที่เปรียบไม่ได้เหตุดังนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สลักสำคัญที่สุดเป็นความรู้ในการจะต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆในขณะนี้เราจะต้องต่อสู้ด้วยเหตุผลธรรมดาพระมหากษัตริย์หรือพระราชาต้องเตรียมพร้อมซึ่งราชบริพารทั้งหลายทหารตำรวจรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเราทั้งหลายก็ต้องแสวงหาซึ่งอาวุธที่เราจะพึงได้พึงถึงนั้นไม่เหมือนกันกับพระมหาราชามหากษัตริย์ท่านเราต้องเตรียมอาวุธคือที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดประทานให้อาวุธที่เราจะถือไว้เป็นคู่มือนั้นมี3ชนิด1สุตวุธคือการได้ยินได้ฟังมามากเป็นพาหุสัจจัญจะสิปัญจะมาในมงคลสูตรถ้าหากเราได้ยินได้ฟังมามากในด้านศึกษาเรื่องธรรมวิทยาต่างๆหรือวิชาทางโลกทางธรรมก็ตามเป็นอันว่าเรามีความรู้แตกฉานเป็นอาวุธชนิดหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าสุตตวุธประเภทที่สองนั้นวิเวกาวุธอาวุธคืออยู่ในที่สงบสงัดพิจารณาในห้องพระกรรมฐานเป็นวิปัสสนาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตและพิจารณาธรรมอันนี้เป็นแนวทางที่พวกเราจะพึงศึกษาต่อไปพิจารณากายอันนี้ว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่ากายอนัญญานุปัสสนาสติปัฏฐาน
แล้วก็พิจารณาเวทนาว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเวทนาอนุปัสนาพิจารณาจิตก็จิตนี้ก็สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าจิตตานุปัสนาพิจารณาธรรมว่าธรรมสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเข้าวิปัสสนาธรรมใช้ปัญญาสอดส่องมองเห็นมีธรรมะวิจยะสอดส่องธรรมะสอดส่องธรรมะคือเอาใจของเรานี่พิจารณาร่างกายสังขารอันนี้ไม่ให้ยึดไม่ให้ถือเป็นอุปาทานขันธ์วางใจเป็นกลางทางใจของเรามาให้ยึดไม่ให้ถือว่าเป็นของเราของเขาของเพื่อนของหมู่เป็นของเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุประชุมกันเท่านั้นพิจารณาอย่างนี้เมื่อเราได้ศึกษาธรรมะตามกระแสธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าไม่ให้ทำบาปสิ่งที่เป็นสิ่งที่มัวหมองเป็นอกุศลธรรมนั้นเป็นบาปเป็นกุศลก็ต้องงดต้องเว้นประกอบซึ่งบุญกุศลในกิริยาทั้งสามมีการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างนั่งเจริญภาวนาบ้างอันนี้เป็นหนทางที่เราจะต้องดำเนินทางที่เราจะได้ดำเนินไปนั้นท่านเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการด้วยกันสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธและเห็นมรรคเรียกว่าอริยสัจธรรมสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริจะออกจากบ่วงแห่งมารมารทั้งหลายท่านเรียกว่ามีถึง5ชนิดขันธมารกิเลสธมารอภิสังขารมารเทวปุตตมารในสุดท้ายก็คือมัจจุมารได้แก่ความตายมารทั้งหลาย5อย่างนี้มาล้างผลาญให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดได้ตายเวียนว่ายในสังสารวัฏอันนี้พระอรหัตอรหันต์นั้นไม่ได้เกิดตายอีกต่อไปแล้วสิ้นอาสวะกิเลสอันนี้เป็นอย่างนั้นถ้าหากเราได้พิจารณามีความดำริชอบเป็นอันดับ2อันดับที่3นั้นก็วาจาชอบการกล่าววาจามีคำตัดคำจริงไม่หลอกลวงโกหกบุคคลอื่นให้เขาหลงเชื่อสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะการทำความเพียรชอบสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบถ้าเราได้ดำเนินทางอริยมรรคทั้ง8สายนี่แล้วก็แสดงว่าเดินตามกระแสแห่งพระโอวานุสาสนีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงท่านจึงยกย่องบุคคลผู้มีปฏิปทาดำเนินไปตามกระแสแห่งสัทธรรมคำสอนคือโอวาทของพระพุทธเจ้าท่านยกย่องบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นสัตบุรุษจะเป็นเพศสตรีหรือบุรุษก็แล้วแต่ท่านยกย่องว่าเป็นสัตบุรุษธรรมผู้เพียบพร้อมไปด้วยองค์ธรรม7ประการด้วยกันธรรมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอัตถัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลอัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนมัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณปาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักกาลและเวลาปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนบุคคลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าคนนี้เป็นคนดีควรครบคนนี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครบเป็นต้น
นี้เป็นหนทางที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัติตามกระแสแห่งพระธรรมนี้สุภาษิตที่ได้ยกไว้นั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้ทำจิตทำใจของเราเป็นจิตที่ปราศจากสิ่งมัวหมองคือทำจิตให้ผ่องใสจิตที่ผ่องใสไม่มีกิเลสตัณหาราคะมาคล้องอยู่ในจิตใจอันนี้ปราศจากกิเลสตัณหาราคะพระอรหันต์ท่านตัดสังโยชน์ได้ทั้ง10อย่างจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ไล่เรียงตามกระแสธรรมลองดูว่าพระอรหันต์ท่านตัดสังโยชน์ได้ทั้ง10อย่างคืออะไรบ้างสกายทิฏฐิไม่ได้ถือว่าร่างกายอันนี้เป็นของเราวิจิกิจฉาไม่ได้สงสัยศีลพัตตปรามาสไม่ได้รูปคลำท่านได้ประพฤติปฏิบัติตรงต่อสัจธรรมกามาราคะปาฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาละสังโยชน์ทั้ง10นี้ได้แล้วได้พ้นไปจากบ่วงแห่งมารสังขารขันธ์ไม่ได้มีไม่ได้คล้องอีกแล้วเข้าสู่พระปรินิพพานดับตัณหาราคะวิชชาได้กิเลส 1,500 ตัณหา 108ไม่ได้คล้องอยู่ในจิตใจของท่านผู้นั้นท่านผู้ใดมีการละกิเลสได้ถึง10ประการนี้แล้วเรียกว่าเป็นผู้ได้อรหันต์แล้วนี่เป็นอย่างนั้นธรรมะที่พวกเราจะควรดำเนินให้ไปสู่อมตะมหาลนิพพานเป็นที่ดับสังขารขันธ์พ้นไปจากความทุกข์ไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ได้มาร้องไห้ในโลกอันนี้ต่อไปอีกแล้วที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้คือยังไม่พ้นไปเหตุดังนั้นในขณะนี้เราต้องพยายามให้ถึงที่สุดเพราะว่าชีวิตของเราไม่รอคอยสุภาษิตท่านจึงสอนไว้ว่านรชนเหล่าใดประพฤติธรรมในธรรมที่พระตถาคตเจ้าตัดดีแล้วนรชนเหล่านั้นจะข้ามพ้นแดนมฤตยูคือความตายนั่นแหละที่ข้ามได้ยากถึงฝั่งแห่งพระนิพพานอันนี้กิเลสตัณหาราคะอวิชชานี้เป็นของสลักสำคัญมากมันเป็นพรรคพวกอยู่เป็นกองทัพใหญ่ๆถึง3กองทัพโลภ ก็เป็นกองทัพหนึ่งโกรธก็เป็นกองทัพหนึ่งหลงก็เป็นกองทัพหนึ่งกองทัพแรกซึ่งมันจะเข้ามาแทรกซึมในตัวของเราก็คือนิวรณ์กามาฉันทะพยาบาทินมิทะอุทธัจจะอุคุจจะวิจิกิจฉา5อย่างนี้มาก่อนเพื่อนเมื่อเราจะทำคุณงามความดีกิเลสทั้ง5อย่างนี้แหละมาล้างมาผ่านมาให้เราได้บรรลุไม่ให้เราได้ถึงจุดหมายปลายทางนอกจากนั้นกองทัพใหญ่ของเขาก็แทรกเข้ามาพระศาสดาจึงมีสุภาษิตปราบพยามาลาธิราชบทว่าปัญจมาเลสีเดนาโถปโตสัมโพสิมุตตมังเป็นคาถาปราบพยามาเราได้หมายลากกรุณาโปรดให้สำนึกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าบทนี้ไว้ว่าพระพุทธเจ้าปราบพยามาลาธิราชปราบพยาสาวดีมารด้วยการเสกพระคาถาบทนี้พิจารณาแล้วได้ตั้งซึ่งพระบารมีไว้ในพระหฤทัยของพระองค์ถึง10ประการด้วยกันกล่าวถึงพระบารมีทั้ง10นั้นกล่าวถึงการให้ทานรักษาศีลบวชถือบวชในเป็นเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันใช้ปัญญาพิจารณาในห้องกรรมฐานและตั้งสัตยาธิฐานมีความสัตย์ความจริงตลอดถึงตั้งอุเบกขาความวางใจของพระองค์ให้
วางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อเห็นผู้อื่นถึงความวิบัติได้ตั้งสัตยาธิฐานและก็ดำเนินไปด้วยพระบารมีทั้งสิบประการนั้นจึงสามารถปราบพระยมราธิราชให้พ่ายแพ้ไปดังนี้นี้พวกเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาหวังจะให้ตัวของเราพ้นจากความชั่วทั้งหลายจึงได้มาประกอบพิธีทำบุญการทำบุญก็เป็นอันว่าทำมานานแล้วบัดนี้ก็มาทำอีกให้มันเพิ่มให้มันพูนขึ้นให้มีมากๆสมกับว่าท่านทั้งหลายจงกระทำบุญให้มากๆทำจิตของตนให้ผ่องใสได้ความแล้วว่าพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประกอบพิธีทำบุญยกตนของตนให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติดำเนินไปตามอัตถังคิกามัคก็เป็นอันว่าทำถูกต้องตามกระแสแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้สมกับได้นามว่าพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ได้นามว่าเป็นผู้รักษาซึ่งพระพุทธศาสนาไว้พุทธบริษัททั้งสี่นี้ได้ประพฤติปฏิบัติตามกระแสแห่งธรรมรักษาซึ่งโอวาทของพระพุทธเจ้าไว้ดีแล้วก็แสดงว่าทำพระพุทธศาสนาให้ยืนยงคงถาวรตลอดไปถ้าพุทธบริษัทนี้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานี้ก็จะหายไปริล้มจมไปไม่มีศาสนาสืบต่อไปอีกทีนี้รับรองว่าพวกเรานั้นเป็นผู้มั่นอยู่ในสัจธรรมรักษาโอวานุสาสนีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นทายาทเป็นผู้สืบพระพุทธศาสนาให้ยืนยงคงต่อไปชั่วกาลนานอาวาสานแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาโดยย่อขอจบลงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ขอเรียนเชิญคุณณรงค์อัครพงษ์พานิชถวายเครื่องไทยธรรมครับยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสักขังเอวะเมวะอิโตชินังเปตานังโยปะกัปปติสิตังวะทิสังตุมหังคิปะเมวะจันิสตุจะเพปุเรนติสังกปาจันโทปนรโสยะถามหิโตจิรโสยะถาสัพพิสิโยยะทันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปิชัยโนสัตตารโอธรรมาวทันติอายุวัน